โอกาสต่อไปนี้นะครับก็ขออาราธนาท่านอาจารย์พระครูปรัชญ์สมโภชน์กเวสโรเจ้าวาดวัดพระธาตุหนองสามหมื่นได้มาเป็นประธานในการกล่าวปิดงานสัมมนาพระธรรมวินัยครั้งที่23ประจำปีพุทธศักราช2562เป็นลำดับสืบต่อไปครับขอกราบอาราธนาครับผมขอความนอบน้อมจึงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์พระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ขอโอกาสพระมหาเถระกล่าวธรรมกล่าววินัยขอสวัสดีเพื่อนพระสงฆ์สามเณรผู้รักศีลและธรรมทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนผู้ใฝ่บุญทุกท่านทุกคนวันสุดท้ายก็ยังไม่สุดท้ายนะพรุ่งนี้เช้าอยู่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายในการที่จะรับโอวาทจะได้มาประชุมพร้อมหน้าพร้อมตากันก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะแต่ว่าจะทำยังไงได้ล่ะเมื่อมีพบมันก็ต้องมีจากเป็นธรรมดาแล้วหลายท่านก็จากเราไปก่อนซะแล้ว กลับไปก่อนเราไปแล้วที่เหลืออยู่นี่น่าจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยน่าจะ60-70ได้ไหมน่าจะประมาณนั้นนะน่าจะประมาณนั้นก่อนอื่นก็ขอชื่นชมอนุโมทนากับกุศลจิตของทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกองค์นะครับที่ได้มาร่วมในงานสัมมนาพระธรรมวินัยในครั้งนี้ที่วัดพระธาตุหนองสามหมื่นได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านทั้งหลายได้เป็นเจ้าภาพนะครับทั้งท่านที่เป็นพระวิทยากรก็ดีครูบาอาจารย์ที่มีการภาษามากๆอุตส่าห์เสียสละเวลาอันมีค่าเข้ามาร่วมให้กำลังจิตกำลังใจแก่ลูกพระลูกเนนแก่ญาติแก่โยมก็ดีนะแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์พระวิทยากรว่านั่นแหละครับทุกท่านทุกองค์ต่างมีความสำคัญรวมไปถึงญาติโยมทุกท่านทุกคนด้วยนะต่างมีความสำคัญที่จะทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็แล้วว่าท่านอาจารย์ให้เปอร์เซ็นต์สูงไปหรือเปล่าครับ 100% ผมให้น้อยแล้วครับเนี่ยให้น้อยแล้วใช่ไหมครับครับเกินร้อยเลยนะครับจะเกินร้อยหรือจะกี่ร้อยก็ช่างนะครับแต่ในความรู้สึกของเราพุทธบริษัทก็น่าจะคิดว่าทำได้แค่นี้ก็นับว่าน่าจะดีแล้วที่เราอุตส่าห์มาร่วมกันอยู่ได้ตั้งหลายวันนะครับผมเองในฐานะเจ้าภาพก็พยายามนะครับจะขวนขวายให้ดีที่เท่าที่จะทำให้ดีได้แต่สิ่งที่ดีไม่ได้เลยก็คือการยุงให้ไม่ได้นี่ก็ต้องขออภัยนะครับเราถือว่าให้นะฮะให้เลือดเป็นทานก็เป็นบุญนะครับเป็นบุญนะไม่เป็นไรเพราะงั้นถือว่าทุกท่านทุกคนทุกรูปนะต่างมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยแล้วก็มีส่วนสำคัญแม้แต่เนียนจูเนียร์นี่ก็แม้เห็นเนียนจูเนียร์ก็ยังดีใจนะเห็นทุกครั้งที่ไปร่วมสัมมนาก็ยังดีใจนะก็มีความสำคัญมากๆนะจูเนียร์นะถ้าจูเนียร์ไม่มาเนี่ยนะหรือจูเนียร์อาจจะไม่ได้เห็นอาจารย์เอกนี่ก็อาจจะขาดสีสันไปอย่างเงี้ยนะวันทุกท่านทุกคนต่างก็มีความสำคัญแล้วก็หวังว่าครั้งต่อไปเราก็จะให้ความสำคัญในงานสัมมนาแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันให้งานพระศาสนาเนี่ยได้ขับเคลื่อนเลื่อนไหลไปด้วยดีนะครับผมอยากจะนำภาษิตที่พระองค์กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าถ้ากล่าวผิดท่านมหาทั้งหลายก็เตือนกันแล้วกันเพราะว่านั้นไม่ได้เป็นมหานะครับเพียงแต่ว่าบวชนานก่อนมหาเท่านั้นเองบางทีท่านบอกว่าอะไรนะสุโขพุทธานมุปปาโทนะ
สุขาสัทธรรมเทศนาสุขาสังคสะสามัคคีสมัคคานังตะโปสุโขเอาไว้อย่างนั้นนะครับท่านบอกว่าสุขพุทธานุปาโทการอุบัติขึ้นในโลกของพระพุทธเจ้านี้นำความสุขมาให้อันนี้ก็ท่านทั้งหลายผู้ใคร่ต่อการศึกษาอย่างที่ท่านอาจารย์หมอก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามีความสุขมากมายหลายอย่างยิ่งกว่าชีวิตคฤหัสถ์ที่เราได้มาบวชเนี่ยนะแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะพระภิกษุสงฆ์หรอกคฤหัสถ์ถ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจเอาพระพุทธเจ้าไปเป็นที่พึ่งจริงๆก็สามารถที่จะนำความสุขมาสู่ชีวิตได้จริงๆถึงแม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานไปแล้ว 2,500-600 ปีแล้วก็จริงแต่ว่านั่นเป็นแต่เพียงพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เสด็จดับขันจากเราไปก่อนที่พระองค์เสด็จดับขันพระองค์ก็ได้ฝากธรรมวินัยที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาแทนพระองค์เอาไว้ให้เราได้เป็นที่พึ่งเหมือนอย่างที่พระองค์กล่าวกับพระอนุเถระนะบอกว่าโยโวอานันทมยาธรรมโมจะวินิโยจะเดสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจจะเยนสัทธาโหดูก่อนอานนท์ทำอันใดที่เราแสดงแล้ววินัยอันใดที่เราบัญญัติแล้วทำแล้ววินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วนั่นแหละจะเป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับของเธอในการล่วงไปแห่งเราแต่ถาคตเพราะพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นไปแต่เพียงองค์เดียวนะครับแต่ 84,000 พระองค์ก็ยังอยู่กับเรายังเป็นที่พึ่งยังอาจจะให้ความสุขเอื้อความสุขเอื้อนำประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่เราพุทธบริษัททุกท่านทุกคนได้เป็นอย่างดีนะครับข้อที่สองบอกว่าสุขาสัทธรรมเทศนาการแสดงธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายนี่นำความสุขมาให้ว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งพระสัทธรรมเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ความเข้าใจกันพอสมควรโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ทั้งหลายน้องเนนทั้งหลายที่ได้เรียนบาลีได้เรียนอภิธรรมมีพื้นดีแล้วไม่ต้องรอให้ครูบาอาจารย์มาเทศมาบอกกล่าวแนะนำแล้วพอเรามีพื้นดีแล้วเราก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในพระไตรปิฎกเพิ่มเติมเวลาเปิดอ่านพระไตรปิฎกแต่ละครั้งก็ให้รู้สึกว่าเรากำลังเข้าเฝ้าพระศาสดาให้รู้สึกอย่างนั้นนะครับจะดีผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมติดก็ทำอะไรหรือว่าจะไปเทศแล้วมันจำไม่ได้สงสัยก็เปิดตู้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าหาพระไตรปิฎกอ่านท่องจำแล้วก็นำมาพูดแล้วก็มันก็รู้สึกว่ามีความสุขเหมือนกับเราว่าได้เข้าพระพุทธเจ้าได้ทูลถามแล้วเข้าใจแล้วอาจจะถูกบ้างผิดบ้างพลาดไปบ้างก็แล้วแต่ก็พยายามจดจำนำเอาธรรมวินัยนั้นแหละไปถ่ายทอดต่อก็เรียกว่าถือว่าเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะไม่ต้องรอฟังจากครูบาอาจารย์โดยตรงก็ได้นะลูกพระลูกเนรทั้งหลายที่ยังหนุ่มยังน้อยเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยตัวเราเองเมื่อเรามีพื้นฐานนี้แล้วเราก็จะได้รู้ได้เข้าใจนะอันนี้ก็เหตุปัจจัยที่สองที่จะนำความสุขมาให้แต่ว่าไอ้เหตุปัจจัยที่สามที่สี่นี่เกี่ยวกับเรื่องของความสามัคคีอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญในศาสนานี้นะท่านบอกว่าอะไรนะสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะนำสุขมาให้แล้วก็อะไรสมัคคานังตะโปสุขโขความเพียรในการเจริญกุศลธรรมของบุคคลผู้พร้อมเพียงกันเนี้ยนำความสุขมาให้อันนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะโดยเฉพาะเรื่องความสามัคคีนี้ผมก็เคยพูดเน้นประจำว่าผมไม่อยากให้สามัคคีในเฉพาะหมู่กลุ่มเดียวกัน
เฉพาะพวกเราเครือข่ายพุทธบริษัทเท่านั้นกับพวกอื่นนี่เราไม่ต้องสามัคคีก็ได้หรืออะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมอาจจะคิดไปเองหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่ผมก็รู้สึกว่าเป็นห่วงผมอยากจะเล่านิดนึงว่าเวลา3 ทุ่มกว่าแล้วเนาะไม่เป็นไรอันนี้เป็นเจ้าอาวาสพูดจะทำยังไงได้นะครับก็ต้อง ก็ต้องให้โอกาสใช่ไหมครับกว่าจะจัดงานได้นี่ก็อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเมื่อคืนนี่ก็จะได้นอนคนอื่นเขานอนเราก็ต้องบีบไฟฉายหาเอ๊ะน้ำทำไมมันไม่ไหลที่ไหนท่อมันหลุดมันก็เลยไม่ไหล ก็ต้องนอนดึกนะครับผมได้รับนิมนต์ไปร่วมงานที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งเสร็จแล้วเจ้าจริงๆผมเตรียมเรื่องกับเกี่ยวกับมรณานุสติเพราะเขาหายป่วยใหม่ๆเขาอยากทำบุญแล้วก็พูดเรื่องมรณานุสติน่าจะเข้าเรื่องเข้าราวดีแต่พอไปจริงๆแล้วเจ้าสำนักมาที่กุฏิท่านอาจารย์นิมนต์พูดเรื่องการเมืองดีไหมดีไหมลูกเนนพูดเรื่องการเมืองก็บอกว่าโยมอาตมาไม่ได้ฟังวิทยุไม่ได้ดูโทรทัศน์ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เน็ตเนิร์ดทุกวันนี้ก็ยังเน็ตเนิร์ดก็ยังไม่ได้ต่อไม่ได้ใช้จะไปรู้เรื่องอะไรเรื่องการเมืองอะเนาะไม่ได้ท่านต้องพูดเรื่องการเมืองเขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็เล่าให้ฟังความเป็นไปความแตกแยกที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองไทยเราเนี่ยทั้งฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักรก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้พูดให้มันทำยังไงเราจะวางใจยังไงในการเป็นอยู่ในบ้านไทยเมืองไทยเราที่มันเกิดความแตกแยกอย่างนี้นะฮะผมก็เลยยกตัวอย่างว่าถ้าเผื่อว่าอาหารในบ้านไทยเมืองไทยเนี่ยก็ถามเขานะว่าอาหารในบ้านไทยเมืองไทยเรานี่โดยส่วนมากแล้วไอ้ที่ปลอดสารพิษสารเคมียาฆ่ามะเร็งมาแรงหรือว่าอะไรอ่ะที่ทำให้ขนมไม่เน่าไม่บูดนะสารกันบูดเนาะพวกเนี้ยมันจะมีกี่เปอร์เซ็นต์มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านอาจารย์ คิดว่าจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านอาจารย์สุเทพ มันจะมีมากมากเลยนะครับผมว่าอาจจะถึง 90% นะครับท่านอาจารย์มาสุกันผมว่าประมาณนั้นนะฮะแต่ไอ้ที่ปลอดสารพิษสารเคมีปลอดจากผงกันบูดเป็นอาหารที่บริสุทธิ์มีคุณภาพสูงนี่จะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ท่านเอกผมก็ว่าจะอย่างนั้นแหละประมาณนั้นแหละทีนี้ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งบุคคลใดใครผู้หนึ่งมีอำนาจพอที่จะสั่งให้ยึดหรือลิฟอาหารเหล่านี้ทิ้งไปเลยไม่ยอมให้คนไทยบริโภคเพื่อจะรักษาไว้เฉพาะอาหารที่บริสุทธิ์เนี่ยท่านอาจารย์มหาสุกันว่าคนไทยจะอยู่ได้ไหมครับตายอย่างเขียดเหยียดขาตายครับตายตายแน่ๆนะฮะตายแน่ๆครับครับเผากันไม่หวั่นไหวฝังกันไม่หวั่นไหวเลยนะครับแล้วคนที่มีโอกาสจะได้กินอาหารที่บริสุทธิ์จริงๆจะมีกี่คนและจะอยู่ได้กี่คนอันนี้ก็เป็นข้ออุปมาชั้นใดอุปมาก็แค่นั้นแหละภิกษุในธรรมวินัยนี้ในบ้านไทยเมืองไทยเรานี่เนี่ยไอ้ที่ว่าดีจริงๆจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ด้วยว่าใครดีจริงๆอย่างเราก็จะประกันได้ไหมว่าเราจะดีจริงๆท่านมหาสมบูรณ์ประกันได้ไหมครับยังไม่ได้ครับเพราะเราเองก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ครับปุถุชนนี่คือคนพูดหนาแน่นด้วยกิเลสนะครับปุถุชนอุมาตะโกใช่หรือเปล่าไม่รู้นะยมไปเราก็ยังเป็นผู้อ้วนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสนี่มันก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจจะไข้ก็ได้ประมาณนี้นะฮะนั้นเพราะท่านบอกว่าเกิดผู้ใดผู้หนึ่งมีอำนาจพอที่จะออกกฎหมายและจับพระที่เข้าใจว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีทั้งหลายนี่ศึกเหลือไว้แต่พระดีๆ
ที่เข้าใจว่าดีเนี่ยจะอยู่ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับจะมีพระเหลืออยู่ในบ้านไทยเมืองไทยสักกี่เปอร์เซ็นต์ท่านอาจารย์มหาภูครับจะเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์และที่ว่าดีจริงๆเนี่ยดีจริงแค่ไหนเราก็ไม่รู้แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะน้อยมากมันผมก็เลยบอกว่าอย่างไรก็ตามดีบ้างไม่ดีบ้างอาหารดีบ้างไม่ดีบ้างก็สามารถทำให้คนไทยทั้งประเทศมีชีวิตรอดอยู่ได้พระสงฆ์สามเณรในบ้านไทยเมืองไทยของเรานี่ก็เหมือนกันแม้จะดีบ้างไม่ดีบ้างสัมมาทิฏฐิบ้างมิจฉาทิฏฐิบ้างประพฤติสอดคล้องต้องกับธรรมวินัยบ้างขัดข้องต่อธรรมวินัยบ้างก็สามารถที่จะช่วยการเจริญรักษาพระศาสนาไว้ได้นะผมก็พูดไปทํานองนี้แหละครับและที่สำคัญก็คืออย่าเอาพุทธศาสนาไปยุ่งกับการบ้านการเมืองไอ้ที่เราไล่บี้ไล่ทำลายกันอะไรแบบนี้บางทีมันก็มีการบ้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะผมก็พูดอย่างนี้มันมีญาติโยมหลายคนมาผมก็เลยบอกว่าต้นไม้นี่ครับถ้าเผื่อว่ามันจะมีแต่แก่นนี่มันจะอยู่ได้ไหมมามากมีแต่แก่นอยู่ได้ไหมต้นไม้ไม่ได้ครับใช่ไหมไม่ได้ครับมันจะต้องมีอะไรมีหลายอย่างครับมีทั้งกระพี้มีทั้งเปลือกมีทั้งสะเก็ดมีทั้งกิ่งทั้งก้านทั้งดอกทั้งใบมีทั้งรากเหง้ามีหลายอย่างต้นไม้นั้นจึงเรียกว่าต้นไม้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์นะแต่ถ้ามีแต่แก่นอย่างเดียวแล้วอะไรคือแก่นจริงๆเราก็ยังใครคือตัวแก่นในเวลานี้เราก็ยังไม่อาจจะรู้ได้หรือไม่มีแก่นแล้วก็ไม่รู้นะฮะนี่จะยังมีอยู่เราก็ยังไม่มั่นใจเพราะเราเองก็ไม่กล้าที่จะเป็นแก่นซะด้วยอย่างผมเนี่ยผมไม่กล้าที่จะบอกว่าผมเป็นแก่นนะมันต้นไม้อยู่ได้ด้วยอาศัยหลายอย่างหลายประการพร้อมกันรักษาซึ่งกันและกันมันจึงอยู่ได้เจริญงอกงามได้เพราะศาสนาก็เหมือนกันภิกษุในศาสนานี้ก็เหมือนกันครับก็มีหลากหลายมีดีบ้างไม่ดีบ้างผิดบ้างถูกบ้างอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถขับเคลื่อนงานพระศาสนาไปได้ถ้าเราจะไปคัดเลือกเอาแต่อย่างนี้อย่างนี้เอาไว้แล้วที่เหลือใครล่ะจะอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆซึ่งขนาดนี้ทุกวันนี้ก็ยังหายากครับเนี่ยผมเป็นเจ้าอาวาสนี่ยิ่งรู้ดีครับเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆอย่างนี้เขาก็เข้าใจว่าผมมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเดี๋ยวโยมบ้านนั้นก็มาวัดนี้ก็มาอาจารย์ขอพาไปอยู่ที่วัดนั่นหน่อยอาจารย์ขอพาไปผมก็ยังไม่รู้จะจัดใครไปผมเองก็ดีไม่ดีผมภาษานี่อาจจะต้องไปเพื่อไปฉลองศรัทธาที่วัดนั้นเพราะวัดนี้วัดธาตุจะมีหลายองค์แล้วก็นิมนต์อยู่กันนี่นะคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะเพราะหลายที่หลายแห่งก็ขาดนะหลายที่หลายแห่งก็ขาดแล้วก็เราก็ได้อาศัยหลวงพ่อหลวงตาหลวงพี่นั่นแหละที่ท่านดูแลวัดวาอารามต่างๆเหล่านั้นไว้ได้แม้กิจนิมนต์ต่างๆเนี่ยเราก็ได้อาศัยท่านเหล่านั้นนะครับงานมงคลก็ดีอาวะมงคลก็ดีที่ผมไปร่วมผมก็เนี่ยถ้าไม่มีท่านเหล่านี้แล้วญาติโยมจะเอาใครเป็นที่พึ่งใครจะช่วยดูแลรักษาศาสนสถานเหล่านั้นเอาไว้ได้นั้นผมก็มองเห็นความสำคัญว่าท่านเหล่านี้ท่านก็มีความสำคัญเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยรักษาพระศาสนาตามที่ท่านจะทำได้ผมไม่มองด้วยความดูถูกดูแคลนแม้ท่านจะขับรถมาเอ่ยนั่นไปกินนิมนต์ร่วมกันไปงานศพขับรถมาเองสูบบุหรี่ควันขโมงสักลายอะไรหมดแล้วแต่ผมไม่มองด้วยความรังเกียจแต่ผมมองด้วยความกรุณามากกว่ามองด้วยความเป็นกันเองความกรุณาว่ายังไงก็เป็นเพื่อนร่วมศาสนาด้วยกันผมถามญาติโยมนะครับว่าโยมไปอินเดียไหนโยมไหนไปอินเดียเคยไปอินเดียยกมือหน่อยขอเวลาหน่อยนะครับไปแล้วเห็นพระทิเบตพระมหายานโยมรู้สึกมีความอบอุ่นไหมรู้สึกเป็นกันเองไหมเป็นกันเองนะโยมนะแต่ถ้าเราไปอยู่ในหมู่ไม่พูดถึงศาสนา
ในหมู่ศาสนาอื่นเราจะรู้สึกอบอุ่นไหมไม่รู้สึกอบอุ่นเลยอาตมาเองไปอินเดียก็เหมือนกันไปเห็นพระทิเบตไปอะไรซึ่งเราอ่านในวินัยก็รู้ว่าท่านบอกว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อเถรวาทใช่ไหมใช่ไหมมหาท่านมหามีหลักฐานในพระวินัยอาจารย์คาถาท่านบอกไว้เลยนะมหายานลัทธิหนึ่งนะเป็นปฏิปักษ์ต่อพุทธศาสนาทั้งที่เราก็อ่านแล้วก็เข้าใจนะฮะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะส่วนหนึ่งใช่ไหมเถรวาทของเราเป็นอย่างหนึ่งแต่ของเขาเป็นอย่างหนึ่งแต่เมื่อเราไปอยู่ร่วมกันแม้จะรู้อยู่แก่ใจแต่เราก็รู้สึกถึงความอบอุ่นครับรู้สึกว่าเราเป็นชาวพุทธด้วยกันเขาก็นิมนต์เราฉันนะครับของอาหารหน่อยเขาก็นิมนต์เขาก็ชวนให้เราขบฉันกับเขาอะไรประมาณนี้นะมันก็รู้สึกว่าเป็นกันเองรู้สึกว่าอบอุ่นแต่ถ้าเราไปอยู่ในท่ามกลางศาสนาอื่นเราจะรู้สึกอย่างนั้นไหมไม่เลยครับเพราะมันจึงทำให้ผมมองว่ายังไงเราก็เป็นชาวพุทธด้วยกันท่านอาจารย์วรพจน์ผมเล่าให้ฟังแต่วันแรกนะครับที่ไปงานวิสาขาโลกนะครับไปเห็นความหลากหลายร้อยกว่าประเทศการแต่งเนื้อแต่งตัวการนำเสนออะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วส่วนมากก็จะเป็นมหายานซึ่งก็ขอโทษทีส่วนมากก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ได้จะเป็นอย่างเราๆที่เป็นอยู่นะเสร็จแล้วท่านอาจารย์สันตินั่งอยู่ใกล้หันมาถามผมอาจารย์ผันเห็นว่ายังไงผมก็บอกว่าดีตอบยังไม่ต้องคิดเลยดีทำไมจึงว่าดีครับก็ดียังไงยังก็อย่างน้อยก็ยังเป็นชาวพุทธด้วยกันดียังไงก็ยังเป็นชาวพุทธด้วยกันยังไงเขาก็มีโอกาสเข้ามาบวชเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาไม่จะเป็นมหายานก็แล้วแต่ก็ยังมีจิตใจที่เคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้จะไม่ประกอบด้วยอาจจะไม่ประกอบด้วยปัญญาก็แล้วแต่มันก็เป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่การศึกษาที่ยิ่งขึ้นไปอาจจะกลับมาศึกษาเถรวาทอาจจะมาเข้าใจอย่างเรานี้ก็ได้ซึ่งอาจารย์สันติปกติท่านจะไม่เห็นด้วยง่ายๆท่านก็เห็นด้วยนะผมก็มองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่พูดมานี้ก็เพื่อให้เห็นว่าอยากจะให้เราเนี่ยมองออกไปกว้างๆนะครับว่าโดยเฉพาะศึกษาพระวินัยใหม่ๆนี่คำว่าวินัยพระใหม่วินัยวัยรุ่นอันนี้จะเคร่งครัดจะอะไรต่ออะไรแล้วก็จะไปมองคนอื่นในแง่ที่ไม่ดีหรือจะไปจับผิดนี่ก็ขอว่าอย่าได้คิดอย่างนั้นขอให้มองเข้ามาตัวเองนะอย่างที่ผมบอกไว้แล้วว่าต้นไม้นี่ครับมันจะอยู่ได้มันก็ต้องอาศัยหลายอย่างหลายประการความพร้อมหลายอย่างมันจึงจะเป็นต้นไม้เจริญงอกงามอยู่ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะเน้นว่ามองเข้ามาที่ตัวเราว่าเราจะเป็นอะไรในต้นไม้นั้นเท่านั้นเองนะเราอยากจะเป็นอะไรในต้นไม้นั้นที่จะช่วยทำให้ต้นไม้นั้นเจริญงอกงามจูเนียเธออยากเป็นต้นอยากจะเป็นอะไรในต้นไม้นั้นเธออยากเป็นอะไรในหุ้นส่วนบริษัทนี้อะไรประมาณนี้นะฮะเธอต้องมองเข้าไปตรงนี้นะเพราะยังไงเราก็ต้องเป็นต้นไม้ต้นเดียวกันเราต้องร่วมหุ้นในบริษัทเดียวกันเพียงแต่ว่าเราจะเป็นอะไรในบริษัทนั้นเราจะเป็นอะไรในต้นไม้นั้นเท่านั้นเองให้หันเข้ามาหาตัวเองตรงนี้นะครับถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วก็หนึ่งเราจะสร้างความสามัคคีในหมู่กลุ่มของเราก็ได้ด้วยจะแผ่ความสามัคคีเนี่ยให้ออกไปข้างนอกก็ได้ด้วยและจิตใจเราก็จะไม่คับแคบกุศลจิตของเราก็จะเกิดได้ง่ายอันนี้ก็ฝากไว้นะครับปีนี้ก็ดีใจพิเศษอย่างที่ครูบาอาจารย์ก็ว่าไปหลายองค์แล้วก็ว่ามีครูบาอาจารย์ชาวพม่าได้มาร่วมงานและท่านก็ยังคิดการไกลต่อไปว่าผมก็นิมนต์ให้ท่านมาช่วยสอนที่วัดพระธาตุหนองสามหมื่นท่านก็รับปากว่าจะส่งลูกศิษย์ลูกหามานะฮะท่านกวีทชะนี่ท่านมีลูกศิษย์เป็นพันนะครับท่านก็พยายามจะไปถามลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็จะส่งมาช่วยถ้ามีโอกาสนะครับอย่างหนึ่งก็คือมีพระเถระรูปหนึ่ง
ท่านฝากมาถึงกลุ่มพระวินัยเราท่านก็ฝากผมนี่แหละครับแต่ว่าก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเวลาไปที่วัดไปที่ไหนก็แล้วแต่ก่อนที่จะหาพระเถระนี่ขอโอกาสซะก่อนว่าท่านว่างไม่ว่างอะไรยังไงไม่ใช่ถึงเวลาไปที่กุฏิเลยไปที่กุฏิเลยบางทีท่านทำกิจอะไรอยู่แล้วมาหลายๆองค์เนี่ยเดี๋ยวองค์นั้นไปองค์นี้ไปเลยท่านก็วุ่นวายแต่สำหรับผมไม่เป็นไรนะครับผมนั่นไม่ได้ว่าไปก็ไปไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ท่านนั้นบอกว่าไอ้กลุ่มวินัยเราเนี่ยเคร่งคัดวินัยแต่ไม่อะไรประมาณนี้ก็ตำหนิมาหน่อยนะครับว่าควรจะขอโอกาสซะก่อนเพราะว่าบางทีท่านไม่สะดวกแล้วเดี๋ยวคนนั้นไปคนนี้ไปเนี่ยท่านจะลำบากในการต้อนรับนะฮะท่านกำลังทำงานอยู่แล้วไม่สะดวกเพราะฉะนั้นจะเข้าไปหาพระเถระเวลาเราเป็นอาคารตุกะไปนี่ก็ขอให้เรารอโอกาสที่เหมาะสมซะก่อนท่านอนุญาตซะก่อนเราค่อยเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นความงามในกลุ่มของเรานะครับท่านก็ขออนุโมทนากันแล้วกันนะครับเวลาล่วงเลยมาเพราะฉะนั้นขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งกับครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนที่มาเป็นพระวิทยากรก็ดีพระสงฆ์สามเณรลูกพระลูกเณรที่มาร่วมรับฟังก็ดีญาติโยมสาธุชนคนบุญทั้งหลายที่มาร่วมงานนี้ก็ดีซึ่งปีนี้ก็มากกว่าคราวที่แล้วเป็นพิเศษแล้วก็อนุโมทนาไปถึงญาติโยมสาธุชนคนบุญทั้งหลายที่เป็นกำลังในเรื่องของปัจจัย4นะฮะที่มาช่วยสนับสนุนปัจจัย4ให้พระสงฆ์สามเณรได้ขับเคลื่อนงานพระศาสนาขับเคลื่อนงานสัมมนาพระธรรมวินัยนี้ให้เป็นไปด้วยดีก็คงจะไม่บอกว่าบ้านนั้นบ้านนี้หรือเป็นใครนะฮะบอกรวมๆก็แล้วกันแล้วก็ขออนุโมทนาที่เราได้มีโอกาสมาตักตวงกอบกวยเอากุศลร่วมกันทุกท่านทุกคนนะก็ขอให้กุศลส่วนนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้เราได้เจริญงอกงามในร่มเงาของพุทธศาสนามีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมที่สุดก็ขอให้ถึงสันติสุขคือพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุ